เลิกกลับบ้านกลับบ้านบ๊ายบายปิดกองจบกันน้องบ๊ายบายเจอกันไปไปกันสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การยึดช่องของพี่ชายนะครับเดี๋ยวอะไรเราจะมายึดช่องค่ะไม่ใช่คือผมนัดพี่คุณแล้วคุณมาทำอะไรยึดช่องค่ะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานเราก็ต้องมายึดช่องพี่ชายกันสักหน่อยทุกคนบ่นคิดถึงนนนี่ทุกคนไปดูเม้นท์สิทุกคนก็คือพูดถึงว่าแบบเมื่อไหร่พี่นันนี่จะออกช่องนี้อีกคะเมื่อไหร่พี่นันนี่จะกลับมาคะเราก็เลยกลับมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะโดยการทิ้งพิธีการเก่าทุกคนก็จะเจอแต่นนนี่เฮ้ยแต่โชคดีว่ะกูยังอยู่กูยังอยู่ก็ต้องคงไว้พิธีกรไม่อยู่แต่คนนี้ต้องคงไว้ไปไม่ได้เพราะไม่มีที่หายไปแล้วออกไม่ใช่โทษนะฮะแล้วอันนี้รถคุณอ่ะสวยไหมครับสวยสวยนะสวยนะรถสวยนะรถคุณอ่ะเฮ้ยรถใครก็ไม่รู้เอ้าคุณจะไปยืนใกล้รถคนนี้ออกมาเอาหรอกมาแล้วแล้วนี่อะไรนะคุณเอาอะไรมาด้วยนะวันนี้เนื่องจากว่าเป็นงานยึดช่องแต่เราจะไม่ยึดช่องแบบธรรมดาเราจะพาน้องชายสุดแสบมายึดช่องด้วยนี่คือกาโน่ค่ะทุกคนน้องชายตัวเล็กของบ้านฮัลโหลใช่ไหมกาโน่หลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตากันใน IG นะคะแต่ว่ายังไม่เคยแบบว่าเห็นหาวใส่เป็นหนึ่งทียังไม่เคยเห็นแบบว่าชัดๆกันขนาดนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คือโควิดใช่ไหมเราก็อยู่แต่บ้านสถานการณ์มันก็ทำให้เราแบบไม่มีที่จะไปกาโน่พอดลูกพอดไม่เอาลูกไปร่มกล้วยอ๋อชอบกล้วยมากกว่าพอดอยู่ไปนะอยู่นิ่งๆนะลูกด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้มีการล็อกดาวน์เนื่องจากว่าเกิดสถานการณ์โควิดทำให้เราและน้องหมาของเรานะคะไม่ได้ออกไปไหนอยู่แต่บ้านวันๆก็นั่งดูทีวีที่มีต้นไม้เราไม่ได้เจอต้นไม้จริงๆเลยแต่ทุกวันนี้เราสามารถออกมาได้นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์มันดีขึ้นดีขึ้นแล้วเหรอไม่ใช่ก็นิดนึงอีกนิดหน่อยอีกนิดนึงดีขึ้นดีขึ้นทำให้คาเฟ่หรืออะไรต่างๆเนี่ยสามารถเปิดได้และเราก็ออกมาเที่ยวได้รวมถึงน้องหมาของเรานี่น้องดีใจมากคือคนอยู่บ้านเฉยๆอ่ะก็อยากเที่ยวน้องอยู่บ้านเฉยๆน้องก็ต้องอยากเที่ยวถูกปะคือในเมื่อมันเปิดแล้วออกมาได้แล้วก็คือเราก็ต้องพาน้องออกมาเที่ยวพร้อมกับตัวเราเองที่แบบโหยหาการออกจากบ้านมากทุกคนมันก็โหยหาการออกจากบ้านอ่ะคนก็อยากออกหมาก็ต้องอยากออกถูกไหมเราก็ต้องหาที่มาให้น้องป่านั่นแหละครับดีใจแบบน้ำลายฟูมปากมันดีใจที่มันได้มาเที่ยวใช่มันดีใจจูโน่เป็นหมาติดเที่ยวเป็นหมาที่ติดเที่ยวมากคือถ้าไม่ได้ออกจากบ้านนานๆมันจะแบบเฝ้ารอประตูเปิดมากแบบวันไหนพูดว่าไปโน่ไปเที่ยวนี่คือแบบวิ่งเข้ากระเป๋าแล้วก็ไปเลยพร้อมออกมากจะแบบไม่มีการดื้อทั้งสิ้นจะยอมใส่เมื่อจะยอมใส่สายจูงจากแบบปกติจะแบบไม่ยอมใส่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านครับนะคะที่โรงแรมคิมตันมาลัยกรุงเทพค่ะโทษนะฮะกูหรอจะทำงานไหมเราอ่ะคิวกูใช่ไหมใช่มาทำไมมาทำไมล่ะก็นัดกันมาพิธีกรเขาเปลี่ยนแล้วไม่รู้หรอฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำแกเนี่ยนะมารายการนี้ดีไรนะน่ากลัวนะการหารายได้ช่วงนี้มันก็ลำบากยากเย็นแดดเข้าหน้าดีเป็นเรื่องที่ดีแดดเข้าหน้าเป็นเรื่องที่ดีวันนี้นะครับเป็นเช้าที่สดใสนะครับช่วงเวลาสิบสวัสดีครับที่บ้านที่บ้านแบบนี้ค่ะถ้าไม่นับรายการที่นั่งคุยประชุมงานกันถึงตีสี่แล้วหมดเวลาเคอร์ฟิวแล้วขับรถไปถ่ายทริปเนชั่นเลนอันนี้ก็ถือว่าเช้าที่สุดที่เคยถ่ายมาถึงขั้นต้องกินนมร้อนกินกาแฟไม่เป็นเออจริงๆตั้งแต่เราถ่ายรายการมาไม่เคยนัดเช้าครับไม่เคยนัดเช้าปกติจะนัดนนท์แบบบ่ายไปเลยบ่ายเป็นต้นไปเลยเที่ยงอ่ะหรือที่แปลกที่สุดที่เราเคยนัดกันก็คือ4ทุ่มสวัสดีครับ
วันนี้เราอยู่กันที่ร้านครับนะครับย้ำอีกทีว่าเราอยู่ที่โรงแรมคิมตันมาลัยกรุงเทพถือว่าดีซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ชุมพรครับฮะเดี๋ยวทำไมอ่ะถนนหลังสวนเนี่ยหลังสวนมันอำเภอก็รอโทษไปไปข้ามไม่ได้ก็ข้ามไม่ได้ก็ข้ามนี่นะคะคือเหตุผลที่ควรจะเปลี่ยนพิธีกรค่ะวันนี้เรามาทำอะไรครับเนื่องจากมันให้มาเที่ยวได้แล้วไงกาโน่ก็อยากออกจากบ้านไงก็เลยพากาโน่มาเที่ยวแต่ล่าสุดเนี่ยรูปอินเสิร์ตขึ้นนะฮะ IG story ล่าสุดก็คือไปทะเลไปนู่นมานี่อะไรคือการบอกว่าเออเราไม่ได้ออกไปเที่ยวนานแล้วเราก็ไหนๆก็พาลูกมาเที่ยวหน่อยอะไรอะไรอะไรคนรู้คนดูรู้คนดูมีเน็ตไม่ต้องใช้คำว่าทุกคนมี Instagram เออทุกคนมี IG มีอะไรดังนั้นน่ะแล้วทุกคนอ่ะฟอลโลนี่เยอะทุกคนรู้ว่าโรนี่พาโน่ไปทะเลมาอะไรคือการมึงมาบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ออกไปเที่ยวมาเลยเราพาโน่อากาศดีเนาะต้นไม้ไม่ได้เห็นตั้งนานมันก็ซึ่งผมยอมรับว่ามันเป็นสคริปต์แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สคริปต์ก็คือคุณ2คนน่ะคือคุณไม่ได้เจอกันมาพักใหญ่ๆนะเพิ่งมานอนที่ห้องเมื่อวัน2วันก่อนอ่ะเลิกกลับบ้านบ๊ายบายปิดกล้องจบกาโน่บ๊ายบายเจอกันกลับด้วยหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเบคอนกินของหวานได้หรือไม่นะครับซึ่งขนาดเลิกกองเห็นไหมขนาดเห็นไหมขนาดเราแบบเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่เอาละมันยังอุตส่าห์ดันด้นมันยังอุตส่าห์ดันด้นหน่อยถ่ายโปรดิวเซอร์ก็ไม่อยู่น้องก็ไม่อยู่อยู่คนเดียวไปทำไมกูกับตากล้องรันได้ใช่ป่ะไหวไหวใช่ป่ะพยักหน้าเป็นกล้องมันพยักหน้าเบาแดงนี่มึงดูกล้องก็ตอบรับกูด้วยบอกว่านี่กูรัน2คนได้งั้นกลับไปเลยเราจะแยกเป็น2รายการนะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะนี่คือรายการซึ่งเบคอนนะครับมันก็เขาจะซึ่งมันมีเรียกว่าเบคอนมันสามารถกินของหวานได้มันคุยกับใครคุยเรื่องอะไรพี่ครับว่าเดี๋ยวผมจะชิมพี่ครับทำอะไรน่าสนุกดีขอทำด้วยคนนี้พี่ครับนี่นี่สบายเลยรังเงินสบายพี่ครับผมหิวครับขอเนี่ยหิวขอกินด้วยคนอันนี้นะครับคือเอาไปบอกเลยว่าผมบอกเลยว่าเบคอนแบบเนี้ยคือเบคอนที่ผมชอบเป็นแบบคริสปี้เบคอนที่ผมพยายามให้แม่ผู้ซีจังปะพยายามให้แม่เรียนรู้วิธีการทำเบคอนแบบนี้อยู่ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามอันนี้นะครับไม่ใช่อะไรเลยเดี๋ยวกลับมาคุยกันก่อนไม่ง้อหน่อยเหรอเมื่อกี้เดินไปไม่ไรรันกำลังสนุกเลยเนี่ยดูตากล้องพยักหน้าด้วยนี่เห็นป่ะเออแล้วก็สบายนี่ดีกว่านี่พิธีกรใหม่นะอะไรนะพิธีกรใหม่นะไม่ไม่มีรายการงอกไม่มีงานมีตังค์ทำแค่นี้ผมขอกลับข้อสคริปต์ได้ไหมฮะได้เชิญคือถึงแม้ว่านะฮะถึงแม้ว่ากาโน่เนี่ยจะได้ไปทะเลแล้วก็ตามนะฮะสวัสดีจ้ากาโน่แต่ว่าสองพี่น้องเนี่ยก็คือไม่ได้เจอกันคือหมายถึงว่าไม่ได้ออกไปไหนมาไหนด้วยกันมานานละยิ่งใช้คำถูกละยิ่งเป็นการถ่ายคลิปนี่คือคุณพยายามจะเล่นแบบเรื่องภาษาศาสตร์กับผมอ่ะเป็นเรื่องการใช้ภาษาเออคุณใช้คำว่าเออไม่ได้คุยกันนานเพิ่งคุยเลยล่าสุดเพิ่งส่งรูปตอนเด็กมาด้วยแต่ยังไม่ได้ตอบนะแต่ส่งมาแล้วว่าเอ้ยมึงแกล้งกูทำไมอะไรคือเอาใหม่ผมขอเปลี่ยนคำพูดไม่ได้ไปออกมานั่งกินข้าวข้างนอกกันผมไม่ได้มากินข้าวด้วยกันข้างนอกไม่ได้มีแอคทิวิตี้ร่วมกันใช่สายรัดตัวสายรัดตัวเหรอเอวเท่าไหร่อะ30ซึ่งวันนี้นะก็ถือว่าเป็นมือแรกในการสานสัมพันธ์พี่น้องสองพี่น้องน้องดาวพี่ชายอ้าวแม่ช่วยร้องด้วยครับจับมือจูงน้องไปเพลงนี้เดี๋ยวน้ำตาไหลก็คือหมายถึงว่าเทปล่าสุดที่2คนนี้ถ่ายด้วยกันก็คือเทปที่ตอนส่งโนนี่ไปแคนาดาใช่ป่ะนี่เราไปกินอาหารญี่ปุ่นเยอะๆภาพอินเสิร์ตขึ้นผมอ่ะก็เลยจัดการรับรองให้คุณ2คนได้ออกมาเจอกันก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนอีก1วันนะครับผมวันนี้มากันทั้งครอบครัวเลยนะฮะก็พากาโน่มาด้วยคืออยากเจอน้องหรือมันอยากเจอกาโน่วะอยากเจอกาโน่งั้นวันหลังก็ไม่ได้เอาน้องมาขอสักทีนึงอย่ามันได้เหรอกูบอกเลยนะคนดีๆอ่ะคนดีๆนะมันไม่มีใครหรอกเห็นที่ไหนข้างๆเกลียนๆแล้วแบบเออมันจะพาปล่อยผ่านอ่ะถ้าคนดีๆมันเห็นอะไรขาวๆแล้วมันกูต้องขอสักทีมันลั่นเพื่ออะไรวะ
เออตัดร้านไหนมาเป็นร้านใหม่ร้านอะไรเปิดได้ไหมนั่นเปิดเพิ่งเปิดวันนั้นแหละที่แบบไปตัดนนี่บาร์เบอร์แบตเตอรี่เนี่ยของใครกันโนกันโนตัดขนหมามาตัดขนคนใช่ดูอีกข้างดิอินสปายจากอะไรฮะทรงคือง่ายๆนะอีผมเนี่ยมันยาวแล้วมันบังหูตรงนี้อ๋ออยากโชว์ตรงนี้ขอยชี้เลยพัดมันเข้าไปโนขอยชี้เลยตกเลยวันแรกวันแรกที่มันตัดผมทรงนี้แล้วอัพลง IG แล้วผมถึงขั้นรีพลายสตอรี่ไปหาว่ามึงไม่โกนไปเลยล่ะแล้วสิ่งที่ตอบกลับไปก็คืออ้าวก็คิดอยู่นะก็คิดอยู่เคยคิดไหมว่าลูกสาวจะปังขนาดนี้อยากอินเสิร์ตรูปไหมหล่อใช่ไหมอยากอินเสิร์ตรูปแบบตอนเด็กๆไหมความนุ่นนี่สีชมพูเออนุ่นนี่ต้องสีชมพูแรกจริงก็มีเหตุผลนะที่ผมเลือกที่นี่ให้คุณ2คนได้มาเจอกันอ่ะเพราะว่าอย่างแรกใช่ไหมคือผมได้โจทย์มาว่าเอ้ยอยากจะมากันทั้งบ้านเลยอ่ะมีแม่มาด้วยมีการโน้มาด้วยความพิเศษของคิมตันมาลัยกรุงเทพเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่สามารถพาน้องหมาเนี่ยเข้ามาพักได้มาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับพวกเราได้มานั่งทานอาหารด้วยกันได้เพราะว่าที่เนี่ยฮะคอนเซปต์ของเขาก็คือ pet friendly hotel ก็คือพร้อมต้อนรับเพื่อนสี4ขาของทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยวันนี้ก็คือมากันทั้งครอบครัวเราก็เลยอ่ะเลือกที่นี่เหมาะสมและที่สำคัญนะนอกจากที่ทางคิมตันมาลัยเนี่ยเขาจะได้เตรียมอาหารให้กับพวกเราได้ทานกันแล้วเขาเตรียมอาหารให้กาโน่ด้วยฮะก็เป็นอาหารแบบไม่ใช่แบบเป็นอาหารเว้นนะคือแบบเป็นจานแบบอย่างเงี้ยเชฟพีโบเป็นเชฟเชฟโบเป็นไฟไดนิ่งเป็นไฟไดนิ่งของน้องหมาเลยค่ะอันนี้ข้าวกาโน่นะคะก็มาแล้วนะคะเป็นข้าวมันคือข้าวบาวไรซ์นะคะกับเนื้อบดแล้วก็มาผัดรวมกันแล้วก็ตัวส่วนตัวบิสกิตนะคะก็จะเป็นเนื้อเหมือนกันเป็นเนื้อโอเคมาโนน่าจะหิวมาสักของมันหน่อยข้างนี้อ่ะข้างนี้ลงเร็วไก่หน้าเขาหมุนตัวเร็วไปเลยเก่งมากเฮ้ยตากล้องคนนี้มันเริ่มมีมุกมาเล่นกับเราอ่ะมันเริ่มเกิดชาวบ้านเราอันนี้พอแล้วผมขอให้เขาเฉิดฉายได้ไหมผมขอให้เขาเฉิดฉายได้ไหมหางานให้กูอีกเลยเมื่อเช้านี่คุณมารถอะไรฮะรถเหรอรถอ่ะผมมีหลายรถเลยครับผมมีรถอะไรบ้างฮะมีรถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์อีซูซูโตโยต้ามาสด้ามิตซูบีเอ็มแต่มันอยู่ก็ขับมาได้จอดอยู่ข้างล่างไอ้ยังภาษาอังกฤษนี่พอได้ไหมฮะภาษาอังกฤษได้ภาษาเกาหลีก็ได้นะภาษาเกาหลีเออภาษาเกาหลีได้ภาษาเกาหลีได้ไหมได้โอปป้าเกี่ยงไก่โอปโอ่งเกี่ยงร้อนโอปอ้าวเกี่ยงกุ้งโอปวุ้นเส้นเออแรงมะเร็งเนี่ยโอปประคาน้ำสไตล์เนี่ยโอ้โหนี่ตอนนี้เมื่อเช้าตอนแรกนี่ก็จะขับรถมานะขับรถอะไรมามั่งอ่ะไม่ตอนแรกจะขับรถมาแต่ขับไม่ได้ทำไมอ่ะรถเป็นไรเครื่องเสียสตาร์ทไม่ติดโอ้โหหายไม่ได้ทำไมดูรถเห็นตอนแรกบอกว่าจะขับรถมาแล้วอยู่ดีไม่ได้ขับใช่ทำไมอ่ะเป็นรถเป็นไรอ่ะเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเบาหักสลักหายหัวเที่ยงห่างยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายไดไม่ชาร์จสตาร์ทพังทำอะไรฮะตีป้อมดิครับงานการไม่ทำงานการไม่ทำอะไรนี่ทำงานอยู่เฮ้ยลูกค้าเหรอไอ้ชิดลูกค้าเหรอสวัสดีครับอันนี้อะไรฮะทำไมเฮ้ยทำไมสกินตัวนี้มันเท่จังวะอันนี้คือยังไงคุณซื้อมาใหม่เหรอเออของฟรีเฮ้ยของฟรีบ้าบอเอออันนี้พูดจริงปะเนี่ยจริงดิเนี่ยตัวเซเลก้าเป็น Exclusive สกินของเฉพาะ Dutch Mill อ่ะฮะเฉพาะ Dutch Millกราบกันอีกสักรอบกราบกันครับผมตอนนี้นะครับ Dutch Mill เขาแจกสกินชุดฟ้าใหม่มาแรงให้ไปเปรี้ยวๆใน ROV ได้เลยเพียงแค่สแกน QR Code เท่านั้นเองนี่เท่ๆเลยง่ายๆฟรีด้วยเท่ด้วยแล้วผมจะแลกโค้ดอีกมาเป็นแก๊งชุดฟ้ากับคุณได้ยังไงเนี่ยโอ้ยง่ายๆเลยอันดับแรกคุณต้องเติมความพร้อมในทุกๆวันก่อนด้วยนี่เลยครับ Dutch Mill 4 in 1อร่อยสดชื่นอย่างกล่องเนี่ยเห็นป่ะคุณเห็นป่ะเป็นลาย ROV เลยนี่หรือไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครับ 0% ไขมันน้ำตาลน้อยสำหรับสายสุขภาพหรือว่าจะเป็น Dutch Mill Plus นะครับที่มีโปรไบโอติก LTG ที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะครับ
แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรสชาติไหนก็ได้นะขนาดไหนก็ได้นี่จะเป็น Dutch Mill 4-in-1 แบบขวด Dutch Mill 4-in-1 แบบกล่อง Dutch Mill Plus หรือว่า Dutch Mill 0% ไขมันน้ำตาลน้อยก็ได้วิธีง่ายๆก็คือแค่เข้าไปที่ dutchmill.rov.in.th นะครับสำหรับแบบ UHT นะครับสแกน QR code นี่มันจะมี QR code อยู่บนหัวนี่เห็นไหมนี่เขาบอกไว้เลยว่าสแกนแลกโค้ดนี่ซึ่ง2กล่องสแกน2กล่องจะได้1รางวัลนะครับผมสำหรับแบบขวดนะครับผมก็สามารถแลกแล้วรางวัลได้เช่นกันนะครับโดยส่งใบเสร็จสินค้านมเปรี้ยว Dutch Mill ที่ซื้อระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง31ธันวาคมปี2564นะครับผมมาแลกได้ที่ Facebook Dutch Mill Drinkingโยเกิร์ตนะครับผมเพื่อแลกรหัสแล้วนำรหัสไปก่อที่ dutchmill.rov.in.th นะครับทุกๆ10บาทแลกรับ1โค้ดสะสม2โค้ดรับไปเลย1รางวัลนี่สุดยอดแล้วคำถามสำคัญของผมคือรางวัลมีอะไรบ้างโอ้โหถามมันอยากรู้ซึ่งรางวัลเนี่ย Dutchmill บอกเลยว่ารอบเนี้ยเขาแจกเยอะมากมีทั้งสกินแล้วก็ไอเทมในเกมนะครับอย่างรางวัลที่ Exclusive ที่สุดในรอบนี้นะครับก็คือซิลิก้าซึ่งบอกเลยว่าตอนแรกบอกเลยว่าลิมิเต็ดถ้าสมมติว่าได้ปั๊บใครยิ่งเป็นเมนซิลิก้านะเรียกว่าของมันต้องมีแล้วก็มีรางวัลอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Guilder Nojo Master หรือว่า Awaiter Violet นี่อันนี้สายแบบสายแคลรี่นี่มีเลยใครเล่น Violet ต้องไปซื้อมาเลยนะครับ Dutch Mill 4แล้วมีอะไรอีกนี่เลยมีคีราอันนี้ก็สายป่าสายป่าบอกเลยว่าตัวนี้ผมเล่นมันมือมากรวมถึงไอเทมพวก Special Score คูณ10หรือไม่ว่า Normal Score คูณ15นะครับนั่นก็แปลว่าถ้าดื่มนมครับ Dutch Mill ได้เลยได้เลย wow. ผมบอกเลยว่าผมเมนอันนี้อร่อยมากอันนี้เลยอ่ะอย่างคุณเนี่ยคุณมีวัยเด็กกับอะไรไหมผมมีวัยเด็กกับสิ่งนี้วัยเด็กทุกคนต้องเพราะว่าอันนี้คือหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนตอนเย็นๆจะมีแบบรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นแบบเขาขายอ่ะแล้วก็ทุกอย่างจะอยู่ในถังเหล็กอลูมิเนียมสีเทาๆ อ่ะแล้วก็ตอนเย็นๆมาเลิกเรียนใช่ไหมเราก็เรียนหนักมาทั้งวันเดี๋ยวนี้เข้าไปแล้วสดชื่นมีความสุขแฮปปี้เลยนะแฮปปี้เริ่มแรกรางวัลได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับสะสมสกินใหม่นะครับแล้วมาเป็นแก๊งฟ้าสายเปรี้ยวปั่นสุดในอวีด้วยกันนะครับผมเรามากินกันสักหน่อยดีกว่าอันนี้ของผมผมเอานี้ก่อนเลยผมจะได้สกินด้วยแต่ผมแนะนำคุณอันนี้ฮะ Dutch Mill Plusมีโปรไบโอติก LGG ด้วยผมบอกเลยว่าในช่วงนี้ที่แบบว่าเราไปไหนมาไหนเราก็ต้องใช้ภูมิคุ้มกันเนี่ยเราก็ต้องเสริมสร้างไว้หน่อยนะฮะดีฮะสักนิดสักหน่อยนะครับมาขออนุญาตนะฮะครับง่ายง่ายนี่เป็นสิ่งนี่ดีเลยนะเนี่ยดีมากดีต่อสุขภาพแน่นอนครับและนี่ดีต่อใจเอ้ยดื่มให้พร้อมดื่มนมเปรี้ยว Dutch Mill สิครับผมเฮ้ยลืมเล่นเกมเมื่อกี้เลิกตัวไว้เลยเล่นกันดีเยี่ยมครับอากาศใครจะไม่คิดนะกรุงเทพมีอะไรแบบนี้อย่างแรกที่ต้องขอบคุณนะครับผมโรงแรมคิมตันมาลัยกรุงเทพนะครับผมก็มาใช้บริการได้นะครับพาน้องหมาของคุณนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจพามากินอาหารพามาอะไรได้นะฮะและนี่นะฮะสิ่งที่เรากำลังจะทำคือเหมือนรายการทีวีเลยใช่ฟรีทีวีอันนี้คือสิ่งที่ผมเซตเอาไว้แล้วว่าเราจะปิดฉากกันที่นี่อย่างสวยงามอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูนะครับห่างหายกันไปนานกับทิปเปอร์เดย์ชาแนลนะครับผมก็นานๆกลับมาทีเพราะว่าช่วงนี้มันยุ่งจริงๆวุ่นเลยวุ่นเลยฝากหน่อยออนแอร์แล้วออนแอร์แล้วครับฝากนะครับผมซีรีส์แค่เพื่อนครับเพื่อนนะครับแบบบดี้ซีรีส์นะครับผมทุกวันศุกร์นะครับทางช่อง GM 25นะครับผมแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งทำทาง VTV นะครับผมและวันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องขอบคุณอย่างยิ่งทำไม่ใช่ผมอย่างเดียวทุกคนที่เป็นแฟนทอปอชโนต้องขอบคุณเพราะว่าเขาคือสิ่งที่ทำให้เราได้กลับมาในวันนี้นะครับนั่นนะครับขอบคุณ Dutch Mill นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสาย ROV ก็ไปซื้อมาแล้วก็แลกโค้ดรางวัลเผื่อใครได้อะไรมาอวดกันไว้ในใต้คอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวเราไปส่องเอาใช่ครับนะครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็สำหรับใครสาย ROV เผื่อผมสตรีมเกมแล้วเผื่อได้มาเล่นด้วยกันอย่าลืมรายการโยนเกมด้วยนะโยนเกมนี่คือรายการที่ทำได้ง่ายที่สุดแล้วใช่เพราะว่าถึงห้องก็คือสตรีมเลยใช่นะฝากด้วยสำหรับฝากด้วยนะครับนะใช่แล้วก็สกินซิลิก้าถ้าใครใส่ซิลิก้าอย่าลืม
ห้ามพลาดเลยครับกับ Dutch Mill ครับผมครับผมและวันนี้เจอครับฝากไม่ได้พูดนานสคริปต์ไม่ได้พูดนานคุณเทปที่แล้วมันไม่ใช่เรื่องว่าหลังๆมาเนี่ยพอผมมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นคอยคอนโทรลเนี่ยแล้วคุณจะมาลืมสคริปต์แบบนี้ไม่ได้สำหรับใครนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมถึงแม้ว่าจะมาน้อยแต่มานะนะครับที่ใน channel ครับผมถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ4 3 2แล้วจริงๆมันก็มีเหตุผลไปซื้อมาดื่มกันได้นะครับแล้วเราสามารถแลกรางวัลตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2564นะครับผมแป๊บนึงนะฮะหน้าจอพลิกนะครับเฮ้ยดีฮะดีครับเป็นสิ่งที่ดีเป็นดีที่ดีดีอะไรรู้มั้ยดีต่อสุขภาพดีต่อใจและสุขภาพทำไมเราไม่ไปในทางเดียวกันเลยกูคิดคำอื่นสถานที่ที่สามารถพาสุนัขของคุณนั้นมาพักผ่อนหย่อนใจและเมื่อพูดสถานที่พาสุนัขมาพักผ่อนหย่อนใจภาพที่กูเห็นคือตอนนี้แม่งดึงสายจุงโน่แม่งอู้โน่แม่งตัวลอยแบบดึงขึ้นไปอ่ะ